ติดตามการใช้ให้กับในผู้ชุมนุมได้ฟังค่ะวันนี้จริงๆแล้วก็มาในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะคะมาร่วมชุมนุมแล้วก็เป็นหนึ่งพลังหนึ่งชีวิตมาเติมเต็มสนามบอลซึ่งเติมเต็มแล้วตอนนี้นะคะก็ตอนนี้คนเริ่มลงไปที่สนามบอลแล้วมีแต่กำลังใจที่จะมอบให้กันและกันเราคงไม่ได้มอบให้ใครคนใดคนหนึ่งประชาชนที่มาในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็เรารู้ว่าตอนนี้การต่อสู้เป็นการต่อสู้ของพวกเราทุกคนในฐานะประชาชนมีการรวมสถานการณ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาดูแล้วบรรยากาศเป็นยังไงจริงๆพี่เนี่ยมาดูสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนที่มีการปิดประตูธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อไปเนาะว่าก็ยังเชื่อมั่นนะว่าในนาทีสุดท้ายธรรมศาสตร์จะยอมเปิดประตูให้นะเพราะว่าตอน14ตุลาเองก็ตอนแรกก็ปิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นจริงก็คือพอถึงเวลามวลชนมาอยู่ข้างหน้าประตูจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจเปิดให้สรุปแล้วเมื่อเช้าก็ไม่ได้มีภาพของการตัดโซ่ตัดกุญแจหรือว่าพังประตูใดๆเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายก็เป็นภาพที่ประชาชนมารอแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยขอกุญแจให้โดยดีแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาโดยสงบแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วเราหวังว่าประชาชนจะเป็นเหมือนพลังที่ไม่มีใครกั้นขังได้แล้วในตอนนี้และรัฐบาลจะฟังประชาชนเหมือนที่ทางคณะผู้บริหารธรรมศาสตร์ได้ฟังในวันนี้ช่วงค่ำถ้าจะมีความแรงอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะแบบว่าเตาหมูปิ้งระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นเข้ามาก็สิ่งที่มีเยอะของคนก็คือของกินนะคะเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นทางก็มีทั้งของขายของแจกมีซุ้มมีขายเสื้อนะคะขายอุปกรณ์การท่องต่างๆแล้วก็บรรยากาศมีแต่ความคึกคักแล้วสิ่งที่รู้สึกว่าพิเศษในวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือมีคนทุกวัยตอนชุมนุม16สิงหาเราก็มาเราก็จะเห็นว่า 80% เนี่ยเป็นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็แขกครอบครัวคุณแม่พาคุณลูกมาก่อนหน้านี้ก็มีมาเป็นครอบครัวจากต่างจังหวัดนะคะมีคนที่ 70-80 เป็นข้าราชการเกษียณเจออดีตอธิบดีอัยการมาอดีตผู้พิพากษามาแล้วก็ในขณะเดียวกันเด็ก15-16เด็กมัธยมต้นเด็กมหาวิทยาลัยก็มากันเยอะมากแล้วก็สีสันสนุกสนานมีทั้งกลุ่มรณรงค์เรื่องผู้หญิง LGBT ตอนนี้ปักหลักที่สนามหลวงเงี้ยค่ะเป็นบรรยากาศของการชุมนุมที่เป็นความสวยงามของประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็อะไรถึงผู้มีอำนาจจะเข้ามาเพราะพรุ่งนี้มีการเคลื่อนไหวต้องเดินขบวนให้ทางการมาควบคุมดูแลค่ะวันนี้เราเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามสกัดกั้นทุกวิถีทางไม่ให้ประชาชนได้เข้ามาชุมนุมได้ประชาชนล่องเรือมาจากท่าน้ำนนท์โดนสกัดให้ขึ้นท้ายก็ได้ขึ้นมาได้ประชาชนจากภาคเหนือถูกสกัดที่ลำพูนจะไม่ให้เข้ามากรุงเทพฯนั่นคือสุดท้ายก็เข้ามาได้รัฐบาลต้องยอมรับได้แล้วค่ะว่านาทีนี้ประชาชนไม่ยอมที่จะไปพวกเขาลุกขึ้นต่อสู้แล้วและไม่มีอะไรขวางกั้นพวกเขาได้ถ้ารัฐบาลพยายามจะขวางมีแต่จะยิ่งพังมีแต่จะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติรับฟังเสียงของประชาชนที่เป็นเจ้าของหน้าเจ้าของประเทศเป็นการส่งสัญญาณถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางรัฐสภาในวันที่ 23-24 นี้ไหมคะแน่นอนนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง1สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีการถกกันเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่สภาตอนนี้ชัดเจนมี2ร่างคือร่างของฝ่ายรัฐบาลกับร่างของฝ่ายค้านประเด็นหลักๆที่เราต้องการเห็นก็คือร่างของฝ่ายค้านจะได้รับการรับฟังมากแค่ไหนเพราะร่างของรัฐบาลเอาแค่โมเดลของสสร.แต่งตั้ง50เลือกตั้ง150มันก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันเป็นโมเดลหวยล็อกไม่ต่างอะไรกับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเห็นการพายเรือในอ่างแก้ปัญหาโดยกลับไปสู่วังวนเดิมถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาต้องยอมรับร่างของฝ่ายค้าน200คนที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทั้งหมดถ้าคุณไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งสส ร. 100% คำถามก็คือคุณกลัวอะไรคุณกลัวคนที่ประชาชนเลือกหรือหมายความว่าที่ผ่านมาคุณยอมรับใช่ไหมว่าถ้าใส่เสียงประชาชนคุณจะไม่ได้ปกครองประเทศในระบบนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วทางสภาเลือกสสร150คนมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มต่างๆอีก50เราก็ไม่ยอมรับใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะอย่าใช้คำว่าการเลือกกันเองของกลุ่มต่างๆค่ะใช้คำว่าแต่งตั้งจะชัดเจนกว่านะคะลองดูว่า150คนเลือกตั้งอีก50คนมาจากการแต่งตั้ง50คนนี้ตั้งจากที่ประชุมที่การบดี10คนตั้งจากตัวแทนของนิสิตนักศึกษาอีก10คนแต่กกต.ก็ไม่ผู้คัดกรองซึ่งก็หมายความว่ากกต.ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มาจากรัฐสภาซึ่งก็หมายถึงมีทั้งสว.และสส.ฝั่งรัฐบาลรวมกันก็คือ2ใน3แล้วของรัฐสภาหมายความว่าใน50คนนี้อย่างน้อย40คนก็เป็นคนของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วสภาร่างรัฐธรรมนูญที่สุดท้ายมีแต่คนของรัฐบาลนั่งจะต่างอะไรจากสภาที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560คุณค่ะ
ค่ะ